อนนี้พี่ก๊อฟผมนับเป็นสัปดาห์ครับ6สัปดาห์แล้วนะ6สัปดาห์แล้วครับ6สัปดาห์หรือเดือนครึ่งนะฮะที่เราผ่านการเลือกตั้งมาความชัดเจนเนี่ยผมไปงานที่ไหนเนี่ยมีแต่คนถามผมนะครับใครเป็นนายกนั่นแหละฮะเป็นคำถามที่ตอบยากพี่ก๊อฟเจอไหมเจอครับเจอผมคิดว่าผมเจอใครทั้งในงานที่ไปสัมมนาของเครือเนชั่นครับหรืองานที่ไปหลักสูตรต่างๆเนี่ยครับหรือไปพบใครบรรดา CEO หรือแฟนคลับเนี่ยครับตกลงใครเป็นนายกทั้งๆที่ถ้าเราเทียบกับประเทศอื่นนะฮะครับก็คือว่าคนที่ชนะเลือกตั้งเนี่ยก็คือนายกหรือผู้นำนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับนั่นแหละพอนั่นปั๊บนี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่5 6สัปดาห์แล้วยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่กกต.นะครับได้ประกาศรับรอง500เขตโดยไม่มีการขยักเลยครั้งเดียวรวดเดียวเลยนะ500เขตเนี่ยบรรดาพรรคการเมืองหรือแม้กระทั่งโดยที่เฉพาะพรรคก้าวไกลเขาคิดว่านี่เป็นสัญญาณละที่น่าจะทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับก้าวมาสู่การจัดตั้งรัฐบาลได้ 100% ใช่ครับนะครับจึงตั้งคำถามกันวันนี้ว่าไอ้สัญญาณนี้หรือว่าอะไรต่างๆที่ไปห้ามปรามพวกนักร้องด้วยนะกกต.บอกว่าถ้าร้องมากอาจจะผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ใช่ไหมใช่ครับและก็บรรดาการพูดกันถึงว่ามีแรงกดดันจากด้อมส้มใช่ครับที่จะให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ครับอันนี้แปลว่าเป็นทางโล่งหรือยังเนี่ยฮะคนก็มองว่าเป็นทางโล่งเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะกลัวเรื่องของด้อมส้มด้วยนะฮะเพราะว่าพลังที่เขาไปปลุกไว้เนี่ยมันเห็นชัดจริงๆนะครับใช่แล้วเขาไปตอบไปอะไรนะไปเดินสายเดินสายนะครับตามที่ต่างๆวันก่อนที่ไปเดินลำพูนไปซื้อหวยด้วยนะถูกหวยด้วยเนี่ย30เนี่ย30เนี่ยแล้วถูกหวยแล้วซื้อ2ใบแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่คุณพิธานะครับซื้อหวยไปแล้วเนี่ยเลขอั้นเลยมั้ยอั้นเลยมั้ยใช่ฮะ30นี่อั้นเลยนะฮะตอนนั้นซื้ออะไร630ใช่ครับแต่ไม่ได้ชอบเลข6หรอกชอบเลข30ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้หรือไม่นะครับเราไปดูนะครับว่าอะไรปัจจัยอะไรที่ทำให้จะเป็นทางโล่งของก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับแต่อันนี้เป็นคำถามนะว่าเป็นทางโล่งจริงหรือเปล่าไปดูนะครับพี่ก๊อฟมีปัจจัยอะไรบ้างครับครับก็คือหนึ่งเลยเนี่ยที่พี่ช้างพูดไปแล้วเนี่ยก็คือกกต.ปล่อยผีฮะรับรอง500ส.ส.ไม่กักเลยไม่กักนะครับนี่ปล่อยผีเลยปล่อยผีเลยเราไปดูนะตอนนี้กกต.รับรองวันที่19นะครับ19มิถุนายนที่ผ่านมาใช่ครับรับรองส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนครับนะครับและรับรองสสเขตทั้ง400คนใช่ครับแต่400คนเนี่ยบอกว่าที่มีปัญหาอยู่82คนครับ82คนแปลว่า82คนที่มีเรื่องร้องเรียนเนี่ย318ครับบวกอีก100ใช่ครับ100คือปาร์ตี้ลิสต์ใช่ครับนะปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยร้องเรียนคือยุบพรรคเลยครับไม่มีแบบคนยกเว้นว่ารับรองแล้วจะเรื่องคุณสมบัติแบบคุณพิธาครับอันนี้ค่อยว่าไปเรื่องปฏิริษีนะครับท่านเลขากกต.บอกว่าไงเลขากกต.เนี่ยเมื่อวันศุกร์ครับมีมาเติมอีกนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเพิ่งไปพบอีกครับมีเรื่องร้องเรียนเกิน82เกิน82ครับนะครับก็เรียกว่านั่นเนี่ยทำไมก็บอกว่าทำไมกกต.พลิกเกมครับเดิมเนี่ยบอกว่าจะรับรองไม่ครบจะรับรองหลายรอบครับนะหลายรอบและรอบถ้าไม่ครบแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีส.ส496ครับเพราะว่าจะเปิดสภาได้ใช่ครับนะครับเหตุผลที่รับรองไปเลยทีเดียวเนี่ยเพราะต้องการทำลายข่าวที่บอกว่าเอกสารหลุดใช่ครับมันก่อนหน้านี้มันมีเอกสารเป็นเอกสารของเขาเลยนะครับเห็นชัดเลยว่ามีการร้องเรียนใน71เขต71เขตใช่ครับบอกจะแขวน71เขตก่อนรอบแรกนะครับแล้วก็มาดูใหม่และก็กกต.อย่างที่บอกว่าท่านเลขากกต.แถลงวันนั้นวันที่19บอกว่าที่รับรองเนี่ยเพราะยังมีเวลาตามกฎหมายในการสอยทีหลังใช่ครับอีก1ปีครับนะแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลรักษาการปัจจุบันก็ไม่ได้เสียเปรียบเลยครับรับรองไปแล้วก็คือเขาก็ได้คะแนนเท่ากับที่เขาควรจะได้ก็คือ188ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใช่ครับทีนี้ไปพิจารณากันอีกทีนะวัดกันอีกทีไปย้อนอดีตกันหน่อยนะครับกกต.เนี่ยนะครับที่รับรองส.ส.รอบแรกเลยนะไม่มีรับรองส.ส.รอบแรกครั้งแรกนะ500ที่นั่งแบบนี้นะไม่มีครับไม่มีนะอันนี้ทำย้อนให้ดู16ปีที่ผ่านมา16ปีแห่งความหลังนี่นะครับก็บอกว่าปีตอนนั้นเนี่ยปี50นะเลือกตั้งปี50
แล้วตั้งรัฐบาลในปี51นะครับครับตอนนั้นเนี่ยมีสส480ครับตามรัฐธรรมนูญปี50นะครับรับรองไป477แขวนไว้3คนปี54ครับปี54เนี่ยเป็นลักษณะทยอยรับรองทยอยรับรองทยอยรับรอง5ครั้งไม่เหมาเข่งไม่เหมาเข่งครับไม่เหมาเข่งก็พิจารณาสกรีนทีละอันแต่รับรองทั้งหมด500นะครับ5ครั้งปี62ครับก็รับรองไป498นะครับแจกใบส้ม1ใบตัดสิทธิ์1คนถ้าจำก็ได้ก็มีการเลือกตั้งใหม่นะที่เชียงใหม่ครับคุณสุรพลเจียรชยากรนะตอนนั้นนะครับแล้วก็ปี66ที่เพิ่งประกาศกันเนี่ยครั้งเดียวเลยครั้งเดียวเลยทำลายสถิตินี่ตั้งแต่มีกกต.มานะครับตั้งแต่ปีตามรัฐธรรมนูญปี40ที่จัดการเลือกตั้งครั้งแรกคือปี44ครับแล้วไม่มีเลยใช่ไหมครับน่าจะเป็นครั้งแรกที่เหมาเข่งไป500เลยนะครับพรรคที่ได้รับไปดูนะเฉพาะบัญชีรายชื่อเนี่ยที่ได้รับบัญชีรายชื่อต้องมีทั้งหมด17พรรคครับก้าวไกล39เพื่อไทย29นะฮะรวมไทยสร้างชาติ13ประชาธิปัตย์3ภูมิใจไทย3ประชาชาติ2และที่เหลือ1คนอีก11อีก11พรรคครับครับรวมทั้งพลังประชารัฐใช่ไหมครับได้1คนนะครับครับไทยสร้างไทยก็1คนคือคุณหญิงคนเดียวนะครับนี่ที่มีข่าวว่าจะลาออกให้คนอื่นเลื่อนขึ้นมาต่างๆนะครับตอนนี้มีส.ส.ที่เป็นครั้งแรกเลยนะป้ายแดงเขาเรียกป้ายแดงเนี่ยทั้งหมด237คนเกือบครึ่งนะฮะเกือบครึ่งนะครับส.ส.ใหม่ป้ายแดงที่เคยเพิ่งเดินเข้าสภานะครับถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะเยอะเยอะทีเดียวนะครับมาดูนะครับนอกจากการรับรองส.ส.ที่ทีเดียว500คนแล้วเนี่ยอะไรที่จะเป็นทางโล่งอีกนั่นก็คือกกต.เนี่ยชักจะไม่เร่งแล้วใช่ไหมใช่ฮะคือท่าทีของกกต.ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะครับเดิมเนี่ยคาดการณ์กันว่าจะมีการเร่งเครื่องของเรื่องคุณพิธาเพื่อจะยื่นสารทันทีนะครับแล้วก็จะได้มีการมันมีปัญหาเรื่องการโหวตจะได้โหวตเรื่องนายกไม่ได้อะไรเงี้ยมีการคาดการณ์กันไปนะครับสุดท้ายไม่เร่งครับแล้วก็ไม่รีบทำอะไรทั้งนั้นนะฮะเรื่องคุณสมบัติแล้วก็เตือนนักร้องด้วยอย่างที่พี่ช้างบอกว่าเอ้ยร้องมากๆระวังนะโดนดำเนินคดีแต่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็ยังบอกว่ามี3ด่านหินนะยังมี3ด่านหินถ้าในเรื่องคุณสมบัติคุณพิธาเรื่องหุ้น ITV นะครับ ครับนั่นก็คือเรื่อง ITV เนี่ยเป็นสื่อหรือไม่นะครับอันที่2คือคุณพิธาถือหุ้นจริงหรือไม่ใช่ครับไอ้ถือถือจริงครับแต่ตอนนี้พยายามอ้างว่าถือในนามกองมรดกกองมรดกไม่ได้มีข้อเป็นของตัวเองไม่ข้อสังเกตคือไม่ได้วงเล็บแต่ที่คนอื่นวงเล็บและก็ถ้าถือในกองมรดกก็ไม่มีสิทธิ์โอนให้น้องโดยตรงมันต้องโอนเข้ากองมรดกก่อนถูกไหมอ๋อครับครับนะข้อสังเกตของหลายคนนะครับรวมทั้งคุณเลืองไกรก็บอกว่าการที่คุณพิธามีอำนาจโอนครับเซ็นโอนให้น้องได้เลยแปลว่าเป็นแอสเซทนั้นเป็นของตัวเองนะครับนั่นเองนะครับครับอันที่3นี่ครับคือคุณพิธาทำขัดกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือไม่กรณีถือหุ้นสื่อนะครับอันนี้ก็คือมาตรา98วงเล็บ3นั่นแหละครับคือถ้าตีความตามหลักสอนเนี่ยแน่นอนใช่ไหมครับครับนะครับแต่ตอนนี้เขาก็มีการไปพูดเรื่องเจตนารมณ์ว่าไม่สามารถครอบงำกิจการได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละยังเป็นด่านหินเนี่ยที่ต้องตอบนะครับขณะที่สวนะครับสวก็มอบให้กรรมาธิการวุฒิเนี่ยครับกรรมาธิการกิจการพัฒนาการเมืองครับนะโดยอาจารย์เสรีคุณเสรีคุณเสรีสุวรรณพานนท์ครับมีการไปประชุมเรื่องคุณสมบัติแล้วทำอะไรนะครับเขาทำอะไรบ้างก็ไปหาหลักฐานอะไรต่างๆไปเรียกเอกสารอะไรต่างๆมานะครับแล้วก็มองว่าน่าจะมีการร้องเรียนแล้วก็ขาดคุณสมบัติครับครับก็แล้วก็มีการไปชี้ช่องว่าถ้ารับรองเป็นส.ส.แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปยื่นนะครับรวมชื่อกันเนี่ย1ใน10หรือ1ใน5เนี่ยไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงนะครับ1ใน10 1ใน10ต้อง1ใน10ของสภาใดสภา1หรือ2สภารวมกันนะครับแต่มีคนก็ติงๆว่าถ้าเป็นคุณสมบัติส.ส.เนี่ยสว.ไม่ควรยื่นครับน่าจะเป็นส.ส.ยื่นเองน่าจะส.ส.ยื่นกันเองนะครับไปดูว่าไอ้ทางโลกอันที่3เนี่ยครับนอกจากเรื่องปมหุ้นที่อาจจะยังมีปัญหาต้องพิจารณากันนะครับแต่ถ้าที่กกต.อาจจะดีเลย์ไปนะครับเรื่องไทม์ไลน์จะเร็วขึ้น2สัปดาห์นะครับไปดูไทม์ไลน์กันก่อนครับทำไมหลังจากรับรองส.ส.แล้วมันถึงเร็วขึ้นครับพี่กอล์ฟก็คือรับรองเนี่ยเป็นวันที่19มิถุนายนนะครับอันนี้คือเร็วขึ้นอยู่แล้วด้วยนะครับจากที่ทำได้ถึงวันที่14กรกฎาคม13กรกฎาคมใช่ไหมครับนี่ก็เร็วขึ้นมากเลยนะฮะแล้วก็20ถึง24เนี่ยเป็นการเปิดให้รับหนังสือรับรองซึ่งตอนนี้ก็ไปรับกันเกือบจะหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับแล้วก็20ถึง25ก็ไปรายงานตัวนะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปที่สภากันในที่คักเขาจะไปกันเยอะคือวันที่27ใช่ไหมครับเห็นบอกว่าเอาแล้ว27ไปได้ยังไปได้อยู่ครับยังไปได้อยู่ครับ27เนี่ยมีบางนัด
บางพักนัดกันพักก้าวไกลเขานัด27เพราะอะไรรู้ไหมวันที่27เป็นการประกาศใช้รัฐธรรมนูญวันแรกของประเทศไทย27มิถุนายนปี2475วันนั้นน่ะเป็นวันที่คณะราษฎรหลังจากที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24เนี่ยเขาใช้เวลา 3-4 วันในการจัดทำรัฐธรรมนูญชั่วคราวและมีการพระราชทานรัฐธรรมนูญชั่วคราวแหมทำอะไรไปแสนลักไปหมดนะฮะเป็นโอ้โหเขาคิดเยอะตอนไปร่วมกันจัดแปดพักนะฮะเขาจัดที่แถลงสัตยาบันใช้วันที่อะไร22พฤษภาวันอะไรวันนั้นวันรัฐประหารครบ9ปีนะครับก็บอกว่าเขานั่นฮะนอกจาก27แล้วหลังจากนั้น10โดยที่โดยประมาณนะครับตามกฎหมายเนี่ยก็จะเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน15วันหลังจากวันประกาศรับรองผลนั่นแหละครับจะเรียกประชุมแล้วว่าเรียกประชุมทันทีไม่ได้ต้องเปิดรัฐพิธีที่ต้องมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยต้องเสด็จนะเสด็จเปิดหลังจากนั้นโดยส่วนมาก 1-2 วันเขาจะประชุมแล้วเพื่อเลือกประธานสภาเลือกประธานสภาอันนี้แหละที่จะเป็นไฮไลท์แรกนะครับทางการเมืองเลยซึ่งจะต้องจับตาดูนะซึ่งเด็กหน้าเนี่ยเราจะมาชมแหละว่าสุดท้ายมันเป็นทางโล่งจริงหรือเปล่านะจะเป็นอุปสรรคของคุณพิธาของพรรคก้าวไกลจริงหรือเปล่านะครับบางคนเขาตั้งคำถามว่าทางโล่งหรือลงเหวหรือว่าอันนี้เป็นการเล่นเกมของพรรคอะไรพันธมิตรหรือเปล่านะครับต้องไปดูกันนะครับก็คิดว่าหลังจาก 4-12 กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นการประชุมสภาภายใน10วันตั้งแต่เพื่อเปิดนะฮะเลือกประธานเลือกประธานรองประธานและคาดหมายว่าจะเลือกนายกกันวันที่อะไรนะฮะ15กรกฎาคมกลางเดือนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ขึ้นที่ว่าเลือกประธานเสร็จเนี่ยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าประธานรองประธานลงมาเมื่อไหร่นะครับแล้วจะเลือกไปบังคับไม่ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเร็วกว่าไทม์ไลน์ของอาจารย์วิษณุเนี่ยครึ่งเดือนประมาณครึ่งเดือนจริงๆนะครับเกือบเดือนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าวันที่3กรกฎาคม3สิงหาเลยนะถึงจะเลือกนายกนะครับครับทางโล่งอันที่4นะครับก็เหมือนกับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะถอยแล้วตอนนั้นที่บอกว่าจะทะเลาะกันเรื่องชิงประธานสภานะครับเหมือนจะถอยตอนแรกๆต้นสัปดาห์เหมือนจะถอยแต่เกิดอารวาสกันตอนปลายสัปดาห์ซึ่งตอนแรกๆเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเหมือนพูดทำนองว่าพรรคอันดับหนึ่งต้องเป็นประธานสภาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับทั้งคุณภูมิธรรมนะครับแล้วก็คุณประเสริฐจันทรวงศ์ทองไปพูดเชิงหลักการฮะว่าอ้าวก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะฮะเพราะว่าพรรคอันดับหนึ่งควรจะได้ตำแหน่งประธานสภาไปเนี่ยที่คุณภูมิธรรมนะไปพูดว่าไงนะนะครับพรรคที่ได้ส.ส.อันดับหนึ่งควรจะได้ตำแหน่งประธานสภาส่วนพรรคที่ได้อันดับสองควรจะได้ตำแหน่งรองประธานสภาทั้งสองคนเพราะมีคะแนนห่างกันไม่มากขอสองเก้าอี้ขอสองเก้าอี้เลยนะครับขณะที่คุณประเสริฐก็พูดทำนองเดียวกันใช่ไหมพรรคเพื่อไทยยึดหลักการพรรคอันดับหนึ่งจะทำหน้าที่ประธานสภาและเนื่องจากพรรคอันดับหนึ่งและสองมีจำนวนใกล้กันก็รองประธานสภาสองคนเนี่ยก็ควรจะเป็นของพรรคลำดับสองพอรุ่งเช้าวันจันทร์ที่19เนี่ยคุณชัยธวัฒน์แถลงขอบคุณทันทีขอบคุณทันทีครับใช่ฮะบอกว่าขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่มีท่าทีชัดเจนเกี่ยวกับตำแหน่งประธานสภาทำให้บรรยากาศการทำงานร่วมกันดีขึ้นฮะแต่ต้องมีการพูดคุยกันระหว่าง2พรรคอีกครั้งนะครับเพื่อให้ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการต้องขอขอบคุณทางพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับที่ทางผู้บริหารก็ได้มีท่าทีออกมาแล้วซึ่งเป็นทำให้บรรยากาศการทำงานร่วมกันเนี่ยดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามทางแกนนำของพรรคก้าวไกลคงต้องเข้าไปขอพบพูดคุยกับแกนนำของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้เพื่อให้มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการแต่ดูเหมือนว่าหลังจากแถลงวันเดียวนะท่าทีของเพื่อไทยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปครับรุ่งขึ้นวันที่20เนี่ยทั้งคุณอ้วนภูมิธรรมคุณหมอชลน่านเนี่ยออกมาบอกยังไม่มีข้อตกลงใช่ครับยังไม่มีข้อตกลงส่วนคุณประเสริฐจันทรทองเงียบไปเลยนะเงียบไปเลยครับเขาบอกอย่างนี้พี่กอล์ฟครับเขาบอกว่าทันทีที่มีการไปพูดกันวันอาทิตย์ที่18นะครับเหมือนจะยอมรับแล้วทันทีที่คุณชัยธวัฒน์ขอบคุณเนี่ยมีโทรศัพท์มาจากแดนไกลแดนไกลนะแดนไกลนะโวยวายเลยว่าเฮ้ยไปยอมได้ไงแล้วก็มีเสียงเรียกร้องคนในพรรคทันทีครับและเดี๋ยวเบรกหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้นะครับทำไมเขาต้องกกต.ต้องที่เกมเราบอกไปแล้วนะครับที่ต้องทำอะไรเนี่ยแต่ทางโลกอีกอันนึงนะครับครับเขาบอกว่าก้าวไกลเนี่ยจะเร่งคุยกับสว.ด่านสุดท้ายครับให้เลือกนายกจากพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลนะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยนะซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ย
จะพูดตลอดเวลาตอนนี้สัญญาณดีขึ้นอธิบายสวเข้าใจมากขึ้นแต่ผมก็ถามไปสวถามจริงๆเขาบอกว่าไม่ได้มีเพิ่มเลยครับยังไม่เกิน 19-20 คนครับจริงๆมันมีตอนที่ประชุมนะฮะ8พรรคนะครับเมื่อวันอังคารด้วยนะครับก็ทางคุณไหมศิริกัญญาก็พูดแบบเดียวกัน บอกว่าตอนนี้สัญญาณดีมากตัวเลขใกล้จะถึง376แล้วคือคนเราต้องคิดว่าดีๆเพื่อเกิดภาวะการไหลไงครับถ้าสมมุติว่าแย่จังสวไม่มาเลยยังอยู่แค่19คนมันไม่เกิดภาวะการไหลครับมันเป็นเรื่องเทคนิคอ่ะพี่ก๊อฟผมเนี่ยทำข่าวตอนที่มีการจัดแย่งตั้งรัฐบาลนะตอนสมัยคือเสนันแย่งตั้งรัฐบาลกับพลเอกชาติชายที่ตอนนั้นเนี่ยบิ๊กจิ๋วลาออกปี40ครับนะแล้วก็มีการตั้งรัฐบาลกันเนี่ยสิ่งที่เสนันทำเพื่อให้คุณชวนเป็นนายกประชาธิปัตย์เป็นแกนนำเนี่ยก็คือต้องมีการปล่อยข่าวเขาเชิญคุณมาคุยกับคุณสนอเทียนทองเลขาธิการพรรคผมจำได้เลยนะแถวๆโรงแรมย่านรัชดาระหว่างที่คุยเนี่ยเสนานให้คนไปบอกพรรคกิจสังคมนะพรรคกิจสังคมว่าเนี่ยไม่รีบมานะตอนนี้เขาคุยกันอยู่ที่โรงแรมเนี่ยนะฮะปรากฏว่าจะตกขบวนนะจะตกขบวนสามทหารเสือของพรรคกิจสังคมในขณะนั้นผมพูดชื่อได้ใช่ไหมได้ครับนะครับก็มีคุณสมศักดิ์ครับเทพสุทินเทพสุทินเนี่ยนะฮะคุณสุวิทย์คุณกิติครับคุณลักเกียรติสุขธนะเนี่ยไปรอที่บ้านสนามบินน้ำของเซนันเลยครับอันนี้คือภาวะการไหลใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นการปล่อยข่าวว่าได้แล้วมีคนมาเพิ่มเนี่ยนะมีการไหลเลยแล้วเสร็จแล้วพอพรรคกิจสังคมเนี่ยเขาไปปรากฏตัวสื่อเขาไปนะปรากฏว่าก่อนที่พรรคกิจสังคมจะแถลงบอกว่าจะมาอยู่ร่วมกับทางประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยคุณพินิจจารุสมบัติตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคเสรีธรรมประกาศถอนตัวเลยประกาศถอนตัวจากขั้วเดิมรัฐบาลเดิมขั้วที่ลงสัตยาบันกันไว้นะมาอยู่ทางนี้คือเขาต้องสร้างภาวะการไหลสิ่งที่คุณไหมพูดสิริกัญญาพูดสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์พูดมันไม่แตกต่างจากลีลาการเมืองแบบเดิมหรอกคือต้องสร้างภาวะการไหลขึ้นเพราะว่ามันเป็นผลทางจิตวิทยาครับคนที่ลังเลอยู่อาจจะมาเลยมันใกล้แล้วนี่ไม่ว่าจะรุ่นใหม่รุ่นเก่ามันใช้สูตรแบบเดิมนะผมยังมีประสบการณ์ผมเลยรู้นะฮะต้องบอกว่านี่ไปดูและเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะว่าทางโล่งจริงๆเนี่ยมันต้องดูการชิงประธานสภานะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นการถอยจริงถอยปลอมของพรรคเพื่อไทยพรรคคู่เดียวครับ